นามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับค่ะทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อยังอยู่ในช่วงของต้นปีนะยังมีเรื่องที่ต้องประเมินอะไรกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองที่ตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทิศทางการเมืองในปีนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบดินทร์พัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะสวัสดีครับอาจารย์ดนุวัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศวรรณธิยาครับสวัสดีค่ะครับพูดถึงการเมืองปี61ซึ่งถ้าดูตามรถแมพเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วก็ณช่วงนี้ก็กำลังเดินหน้าไปสู่กระบวนการเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยเป็นตัวชี้วัดอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าอาจารย์มองว่าถ้ามองกันไปยาวๆเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแปรมีปัจจัยอะไรที่ทำให้การเมืองเนี่ยนะครับมันมีความเข้มข้นมีความพลิกผันอะไรไปบ้างไหมครับครับครับก็ถือว่าการเมืองไทยในปี2551เนี่ยก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรามองไปยาวๆทั้งปีเนี่ยผมคิดว่าถ้าไล่กันเป็นไตรมาสไปเลยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ก็คือไตรมาสที่1นะครับเราคงเห็นท่าทีการออกมาให้ความคิดเห็นของหลายฝ่ายแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยก็คงน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับในไตรมาสที่2หลังจากที่มีการปลดล็อกนะครับทางด้านของพรรคการเมืองแน่นอนว่าปีนี้เราคงเห็นมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่อย่างที่หลายๆคนได้คาดการไว้นะครับรวมถึงการปลดล็อกพรรคการเมืองเดิมแต่แน่นอนว่ากฎกติกาที่เราคงเห็นกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรา44ก็ดีนะครับคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยก็คงทำให้เกิดความสับสนหรือเสียงบ่นจากบรรดานักการเมืองอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเก่านะครับมีสมาชิกจำนวนมากเนี่ยก็คงจะต้องมีภาระในการเรื่องของการให้สมาชิกท่านรายงานตัวนะครับยิ่งมีสมาชิกมากเนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีการพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบกันพอสมควรอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นกันในไตรมาสที่2ของปีนะครับและยิ่งก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยผมคิดว่าความเข้มข้นทางการเมืองไทยก็น่าจะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนทุกคนก็อาจจะมีการคาดการณ์ถึงการเลือกตั้งที่มีการประกาศไว้ในรถแมพแล้วก็หลายๆคนก็คงคิดกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะได้เลือกตั้งหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าฟันธง 100% นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการวางรถแมพไปแล้วแต่การวางรถแมพเนี่ยการกำหนดวันการกำหนดเวลาเนี่ยมันก็จะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนะครับที่จะต้องดำเนินการให้ทันตามรถแมพครับอาจารย์ครับระหว่างการเมืองเรื่องเลือกตั้งกับการเมืองนอกสภาการเมืองของบนท้องถนนภาคประชาชนอะไรต่างๆนี่มันอย่างไหนจะมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักเข้มข้นมากกว่ากันในปีนี้ครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนตอนนี้ก็โฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่น่าจะเห็นพอสมควรแล้วก็จริงๆอาจจะบอกว่าไม่อยากจะเห็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นวงจรที่อาจจะไม่ดีนักสำหรับการเมืองไทยถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่2541เราคงจะเห็นเรื่องของคำว่านักการเมืองย้ายพรรคนะครับมีการดึงส.ส.ดูดส.ส.กันถ้ายังจำได้หลายพรรคการเมืองต้องหายไปจากสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิจสังคมไม่ว่าเป็นความหวังใหม่ย้อนกลับไปนะครับคิดว่าวันนี้ความเข้มข้นถ้าเข้าสู่ไตรมาสที่3ไปแล้วเนี่ยนะครับหรือไตรมาสที่4เนี่ยเราคงจะเห็นลักษณะนี้เราน่าจะมีโอกาสเห็นการเมืองไทยในลักษณะวงจรแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งความเข้มข้นตรงนี้ผมคิดว่าแล้วก็ความตื่นตัวของการย้ายพรรคเนี่ย น่าจะเยอะนะครับแต่เป็นสิ่งที่ถ้ามองในมุมของประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าอนาคตของการพัฒนาประเทศหรือการที่เราอยากจะมีการเมืองแบบสร้างสรรค์การเมืองที่เข้ามาแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนคนไทยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ก็อาจจะไม่ได้อยากจะเห็นสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องความเข้มข้นในการย้ายพรรคตรงนี้ครับถึงว่าแปลว่าไอ้การเมืองแบบเดิมๆที่เราบ่นที่เราเบื่อกันเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมันไม่มีคุณภาพใหม่อะไรเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ถ้ามองสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้เห็นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่การเมืองมันจะเข้าไปสู่วังวนเดิมๆเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่พอสมควรตรงนี้ก็น่าจะสร้างความอึดอัดให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนมากนะครับที่เราก็พยายามเรียกร้องกันมาตลอดว่าเราอยากจะเห็นรูปแบบของการเมืองที่สร้างสรรค์เราอยากจะเห็นการปฏิรูปประเทศที่มันมีความชัดเจนนะครับปัญหาต่างๆเนี่ย
มันทวีเข้ามาจากแรงกดดันทั้งของทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ถ้ามองการเมืองปี61คำหนึ่งที่น่าจะเห็นชัดๆก็คือคำว่านักเลือกตั้งมากกว่านักการเมืองนะครับน่าจะมีลักษณะนี้เข้ามาเป็นตัวกำหนดภาพของการเมืองไทยปี61พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคือผมคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนอยากเห็นการเมืองที่มีความสร้างสรรค์นะครับการเมืองที่สามารถทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาไปได้นะครับโจทย์ตอนนี้มากมายเลยอย่างที่บอกสังคมผู้สูงอายุจะทำอย่างไรนะครับปัญหาปากท้องถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะออกมาดูดีแต่ว่าพอไปทำโพลหลายๆสำนักก็เห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็จะบ่นเรื่องของปัญหาปากท้องจะทำอย่างไรให้เราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับยังมีเรื่องของเทคโนโลยีในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเนี่ยนะครับสังคมไทยจะรับมืออย่างไรและจะทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจทางสังคมอย่างไรเนี่ยพวกนี้เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าถ้าเราโฟกัสคำว่านักเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับคำตอบมันก็จะได้นโยบายที่มาห้ามหันกันมาสาดโคลนกันทำเพื่อได้คะแนนเสียงเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าปัญหาพื้นฐานในสังคมเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้รับการแก้ไขยากพอสมควรนะครับคือเราก็คาดหวังที่จะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆเข้ามาทำงานบ้างเนี่ยแต่ว่าพอไปดูที่ระบบโดยเฉพาะกับเรื่องของ primary vote ที่มีคนบอกว่าโอ้โหระบบนี้อาจจะทำให้นักการเมืองหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาได้ยากมากเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ได้ยากมากแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้นักการเมืองหน้าใหม่มีอะไรใหม่ๆได้ยังไงเนี่ยครับอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ผม เห็นชัดเจนเลยในสังคมไทยว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับกติกานะครับมีการพยายามใช้วิธีการต่างๆแต่ว่ามันก็จะเข้ามาสู่วังวนที่ทำให้เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นนักการเมืองหรือว่าคนหน้าใหม่ๆที่ผมเชื่อนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ย70ล้านคนเนี่ยมีคนที่มีความสามารถนะครับมีความรู้มีความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความหวังดีต่อประเทศชาติอีกมากมายแต่ว่าถ้าการเมืองไทยยังวนอยู่ในลูปนะครับวัฏจักรแบบเดิมๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยากจะเห็นเนี่ยก็น่าจะเกิดได้ไม่ง่ายนักนะครับแปลว่าเราจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหลังการเลือกตั้งปัญหาเดิมๆก็จะกลับมาความขัดแย้งก็จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าคะมีโอกาสสูงเลยครับที่ลักษณะของการเมืองไทยแบบเดิมๆยังจะอยู่นะครับความขัดแย้งอาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปขั้วความขัดแย้งผมไม่แน่ใจจะเป็นลักษณะไหนแต่ผมคิดว่าความขัดแย้งลักษณะนี้ก็ยังมีอยู่ตราบใดที่เรายังไม่สามารถนำปัญหาพื้นฐานของประเทศนะครับทางด้านการศึกษาระบบราชการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำเนี่ยขึ้นมาเป็นโจทย์หลักในการเดินหน้าประเทศได้ผมคิดว่าความขัดแย้งมันก็ยังอยู่นะครับในที่สำคัญเนี่ยประชาชนกลุ่มใหญ่เลยที่ต้องการการปฏิรูปประเทศเนี่ยเราก็รอมานะครับ3ปีแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะได้เห็นการปฏิรูปแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าการปฏิรูปที่เป็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบราชการเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ก็ยังตั้งความหวังยังรอคอยอยู่มันก็เลยเกิดความผมคิดว่าจะเกิดความสับสนแล้วก็เกิดความไม่ชัดเจนอยู่พอสมควรในการเมืองปี61เลยนะครับครับนี่ถ้าฟังอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยหนึ่งก็คือตัวผู้เล่นทางการเมืองส่วนมากก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมผู้เล่นเดิมพรรคเดิมแล้วความเปลี่ยนแปลงที่จะมีพรรคใหม่ความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นมันก็เกิดขึ้นได้ยากตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่อะไรครับอาจารย์ครับปัญหาที่มันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมอันดับแรกเลยนะครับคือปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับหรือว่าการจะยกระดับของการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากนะครับหากการเมืองยังมีลักษณะเป็นแบบเดิมๆอยู่นะครับปัญหาที่สองก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะครับของคนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็จะแก้ได้ยากหากเราไม่สามารถพัฒนาประเทศไปได้คือมันโยงกันนะครับสองประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถพัฒนาประเทศไปได้ทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับการลดความเหลื่อมล้ำการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคือถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับยกระดับการพัฒนาประเทศได้เนี่ยความขัดแย้งในสังคมเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันน่าจะลดลงแต่ถ้าปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วเรามีแต่นักเลือกตั้งที่ต้องการแค่คะแนนเสียงต้องการที่จะชนะเลือกตั้งให้ได้มากๆเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อมีอำนาจเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเดี๋ยวนี้รู้ทันครับพอประชาชนรู้ทันเนี่ยก็แน่นอนก็จะมีความอึดอัดประชาชนที่ไม่พอใจฝ่ายนึงก็จะแน่นอนอาจจะมีการออกมาเคลื่อนไหวก็จะเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆเพราะเขารู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต้องการเพียงแค่เพื่ออำนาจเท่านั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับอันนี้ก็แปลว่าถ้ามุมวิเคราะห์แบบประจำนี่ก็แปลว่าสิ่งที่หลายฝ่ายพยายามจะบอกว่าเลือกตั้งสิมันจะแก้ปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางออกหรือเปล่าหรือยังไงฮะอาจารย์
จริงๆการเลือกตั้งเนี่ยหลายฝ่ายก็เคยมองไว้ว่าน่าจะเป็นทางออกนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นการเลือกตั้งที่สร้างการเมืองแบบสร้างสรรค์ให้ได้คือถ้าจะอยู่กันไปแบบนี้ไม่เลือกตั้งผมคิดว่าสถานการณ์ก็คงจะอึมครึมแล้วก็คงมีความมีแรงกดดันต่อทั้งรัฐบาลและคสช.มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือหนทางการเมืองไทยก็คงต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่าเลือกตั้งมันคือว่าเลือกตั้งอย่างไรเกิดการเมืองที่มีความสร้างสรรค์การเมืองที่สามารถเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถและมีทัศนคติมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความมุ่งหวังที่ดีต่อประเทศชาติเนี่ยได้สามารถเข้าไปมีโอกาสพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงและเป็นคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเพียงเพื่อมีอำนาจเท่านั้นนะครับผมคิดว่าเราอยากจะเห็นการเมืองแบบที่เราเห็นหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสตินทรูโดไม่ว่าจะเป็นมาครองไม่ว่าจะเป็นผู้นำในหลายประเทศที่เขาสร้างความหวังใหม่ๆให้กับคนในประเทศเขาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเกิดได้ไม่ง่ายเท่าไหร่ในบริบทแบบปัจจุบันนะครับค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้เนี่ยการเลือกตั้งมันก็จะทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแปลว่าช่วงเวลา1ปีหลังจากนี้ของคสช.ถ้าเป็นไปตามรถแบบเนี่ยคสช.จะต้องจัดการตรงนี้เป็นหน้าที่คสช.ที่ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้เหรอคะเป็นผมคิดว่าเป็นงานหนักเลยเป็นงานหนักเลยนะครับจริงๆคสช.มีเวลามาตั้งแต่ปี2557นะครับแต่ว่าก็คือต้องเข้าใจว่าคสช.ก็ต้องเหลือรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยคือก็แก้ไขปัญหามาหลายเรื่องพอสมควรนะครับก็เป็นปัญหาที่อาจจะสะสมมาแล้วมากมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IKO ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IUU อันนี้ก็ต้องให้เครดิตเพียงแต่ว่าความคาดหวังของประชาชนในการปฏิรูปประเทศเนี่ยหลายๆด้านเนี่ยผมคิดว่า3ปีเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนักไม่ได้เป็นรูปธรรมนักนะครับส่วนที่แก้ปัญหาก็ชมเชยไปแต่ส่วนของการปฏิรูปสิ่งที่มันควรจะต้องปฏิรูปเนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จทีนี้เวลายิ่งเหลือน้อยเนี่ยนะครับเหมือนเราทำงานนะครับเหมือนเราต้องทำงานชิ้นหนึ่งส่งยิ่งเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมคิดว่าแรงกดดันเนี่ยในการทำงานจะยิ่งเยอะเท่านั้นเหมือนผมให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เนี่ยพอมันใกล้จะหมดเวลานะครับต่ออายุไม่ได้แล้วความเครียดความกดดันเนี่ยจะลงไปอยู่กับคนทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปคร่าวๆประมาณ1ปีเนี่ยนะครับความกดดันก็น่าจะสูงพอสมควรแล้วรัฐบาลปัจจุบันก็คงต้องแสดงฝีไม้ลายมือพอสมควรนะครับให้ประชาชนเห็นแล้วก็ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจให้มันเป็นการคืนความสุขแบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่แท้จริงนะครับให้กับสังคมไทยการแค่พูดว่าอยากให้สังคมมั่นคงบ้างครั้งยั่งยืนเนี่ยเราประชาชนอาจจะยังไม่ได้รู้สึกหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมยังมีความสับสนอยู่ผมว่าก็คงไม่ได้จะเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่ครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับที่น่าสนใจของนักวิชาการอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับมีมุมวิเคราะห์อะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับค่ะ